โอเคและหนึ่งผมอัพได้ป่ะอันนี้อัพได้ป่ะอัพได้ป่ะโอ้โหอัพให้หมดอัพให้หมดมีอีกไหมมีอีกไหมไม่เงินกลัวมีอีกไหมแม่จริงๆก็อยากจะสวัสดีแล้วก็เปิดคลิปนะครับผมแต่ว่าลูกค้าที่ร้านเนี่ยนะครับผมมารอแล้วคุณผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมลิกเกอร์พี่นั่นหนวดหรือว่าไม้ถูพื้นนะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมทำหนึ่งนะแล้วปั๊มกูมีสองหัวจ่ายว่ะโทษทีนั่นเลยไปนิดนึงเลยไปนิดนึงรับโทรศัพท์ก่อนนะครับพาร์ทที่5แล้วนะสำหรับลุงเหม็นสเตชั่นนะครับผมยังไปกันต่อเลยอะไรครับ customers coming in from that bus หวังว่าคุณจะไม่ถูกเหยียบย่ำเพราะลูกค้าทั้งหมดที่มาจากรถบัสคันนั้นฉันได้ยินว่าคนงานบอกว่ารถบัสโดยสารกับมีความแตกต่างกันเล็กน้อยตอนนี้คุณต้องรู้สึกทำงานหนักเกินไปลองลงทุนในความช่วยเหลือบ้างไหมเชื่อฉันเถอะมันเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างเขาบอกให้เราเนี่ยลองไปลงทุนอะไรอย่างนี้ป้าอารมณ์นั้นอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวรายการลูกค้าก่อนนะครับพาร์ทที่เท่าไหร่นะพาร์ทที่5ไปกันต่อครับผมกับลุงเหม็นสเตชันนะครับหุยหุยเอาดีเอายังไม่ได้เหรอเอายังไม่ได้อ่ะอ๋อนี่รถพ่วงรถตู้แคมเปอร์และพื้นที่ส่วนกลางบางส่วนสำหรับพนักงานอ๋อคือซื้อแล้วคือลูกค้าอ๋อก็คือเวลาซื้อเนี่ยพนักงานสามารถพักตรงนี้ได้เอาแล้วไงเอาแล้วไงเวอร์ไปเปล่าผมจ้างเลยเหรอจ้างได้เลยไหมผมจ้างได้สองคนไหมแล้วไงอ่ะกดจ้างแล้วพี่ครับพี่พนักงานอ๋อนี่ไงอ๋อโอเคนี่พนักงานโอเค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 แล้วพนักงานผมทำอะไรอ่ะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะคุณผู้ชมเดี๋ยวคิดกันก่อนนะครับนี่โลกๆนะค้นหาพนักงานของคุณและมอบหมายงานให้กับเขาได้แป๊บนึงแป๊บนึงน้ำมันก็จะหมดโอ้โหดีเลยคุณผู้ชมได้พนักงานมาช่วยเนี่ยนะครับจะช่วยงานเราได้เยอะเลยครับคุณผู้ชมครับโอเคลูกค้าที่ลงรถรอก่อนแล้วผมจะคุยกับพนักงานผมยังไงอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงพนักงานเริ่มคุยนี่ป่ะรายการงานจ่ายค่าจ้างไล่ออกว้าวปั๊มเราให้เขาทำอะไรอ่ะเราให้เขาซ่อมรถละกันนะครับผมเรามอบหมายงานให้เขาไปซ่อมรถใช่ไหมเขาจะสามารถไปซ่อมรถได้เลยป่ะไม่รู้อันนี้ไม่รู้เลยเพิ่งน้ำมาแล้วพนักงานผมคุณผู้ชมดูดิวิ่งต้องมาบริการลูกค้านะต้องเร็วนะอยู่กับลุงเหม็นน่ะคุณจอนมิสเตอร์จอนนะฮะลูกน้องลุงเหม็นนี่เอาหน่อยว่าจอนเอาหน่อยเดี๋ยวผมเก็บรอให้จอนขยันหน่อยจอนเดี๋ยวลุงเหม็นมีโบนัสให้เราต้องคอยมาเช็คของนะครับว้าวเฮ้ยจอนซ่อมไวจังวะสุดยอดจอนสุดยอดมากอ๋อนี่ขอโทษครับพี่เชิญครับอ๋อแล้วตรงนี้เขาจะมีค่าเหนื่อยอ๋อเขาจะคิดค่ารายวงรายวันค่าเหนื่อยของเขาคุณผู้ชมเอาวะเริ่มมันพอมีลูกน้องเนี่ยเริ่มง่ายนะครับผมเดี๋ยวเราจ้างคนที่2คนที่3มาเนี่ยคืนนี้แหละลุงเหม็นก็จะรับเงินอย่างเดียวไงรวยทั้งนั้นเชิญครับลูกค้าเอาอะไรเอ่ยโอเคมาเดี๋ยวน้ำมันหมดนะครับผมเดี๋ยวเราจะต้องสั่งซื้อน้ำมันนะคุณผู้ชมนะมาได้เรื่อยๆขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราสั่งซื้อน้ำมันก่อนนะครับคุณผู้ชมโอ้นี่เป็นเลเวลต่างๆนี่เป็นจดหมายหลานชายตอนนี้กำลังว่ายน้ำกับปลาตัวใหญ่อ๋อนี่อ่านไปแล้วได้เวลาคุยเรื่องโลจิสติกหลานชายคุณไม่ใช่เด็กอีกต่อไปแล้วตอนนี้กำลังจะได้ลองสวมกางเกงบิ๊กบอยเกี่ยวอะไรกับไดโนเสาร์พี่แป้งวะไม่เกี่ยวหรอกงั้นเดี๋ยวผมเอาน้ำมันมาก่อนนะครับน้ำมันผมหมดสั่งซื้อน้ำมันเลยนะครับเดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนด้วยสักครู่ครับพี่ตำรวจครับพี่ลวดขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับมาเรื่อยเลยสั่งน้ำมันไปแล้วนะตอนนี้รอน้ำมันมาส่งนะครับคุณผู้ชมเอาล่ะขอบคุณมากครับเดี๋ยวเอาขยะมาทิ้งก่อนโอ้โหตอนนี้ผมบอกเลยนุ้ยผมทำงานแบบโคตรโฟอ่ะตอนนี้นะครับ
พอเรามีคนมาช่วยงานเนี่ยนะครับผมงานเราจะไวมากขึ้นนะครับลูกค้าที่ลงรถนี่ไงลุงเหม็นจะไปทำเองทำไมเนี่ยเมื่อกี้มีลูกน้องไอ้โดนี้มีอะไรขาดมั่งล้อหมดแล้วนะกระจกก็ใกล้จะหมดเดี๋ยวหัวหน้างานลุงเหม็นเนี่ยจะสั่งของให้แล้วกันเอาล้อยางมาก่อนล้อยางเอามาสัก5ยาลบเอามา5กระจกเอามา5พอไหมพอไหมกูดังเราโอเคเวลิโก้แค่นั้นล่ะน้ำมันมาส่งแล้วคุณผู้ชมแต่ว่าลูกค้ามาก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันลูกค้าก่อนหุ้ยผมอยากให้มีลูกน้องเยอะๆจังเลยอ่ะผมจะสบายกว่านี้เยอะโอ้ชิบหายแล้วน้ำมันหมดขอโทษครับน้ำมันหมดเกลี้ยงเลยครับคุณลูกค้าฮะคุณลูกค้าโอ้ลูกค้ามาเพียบเลยอ่ะโอ้แล้วน้ำมันก็หมดอย่างนี้ทำไงอ่ะแหวงัดรถ นั่นแหละงานของเราลุงเหม็นไม่ได้ได้อยู่ฝั่งขวาเลยไม่ได้แป๊บนึงของัดก่อนแป๊บนึงรีบไปไหนโอเคเติมน้ำมันคุณผู้ชมสักครู่ครับคุณลูกค้าสักครู่ครับอุ้ยยุ่งไม่รวยได้ไงเดี๋ยวเรารวยเราจะจ้างพนักงานเยอะๆนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวดูดิวของที่ร้านขาดอะไรบ้างขอบคุณมากครับโอ้ไม่มีสินค้าใส่แล้วพวกเครื่องดื่มเนี่ยยังสบายชิวๆอยู่นะครับโอเคมาแล้วครับโทษทีครับเจ๊รอคำสั่งจากลูกค้าเร็วๆดิลูกค้าผมก็รีบลุงเหม็นแกงานเยอะจะตายแกไม่มีเวลามานั่งเฝ้าหรอกนะอุ้ยมาแล้วของส่งที่โกดังแล้วต้องรีบไปเอาของที่โกดังก่อนนะครับอะไรอ่ะอ๋อโกดังไม่ได้เปิดแป๊บนึงพี่แป๊บนึงรู้แล้วแม่งบิ๊กแป๊กเปิดให้พี่เล่งอยู่นั่นนี่ของเรานะโกดังผมยังลกเลยว่ะคุณผู้ชมลกชาติโกดังแม่งลกชาติโอเคเรียบร้อยขอบคุณมากครับพี่เดินทางกลับบ้านดีๆครับจริงๆพวกโกดังเนี่ยผมต้องหาเวลามาเพื่อนๆลงมาเฮ้ยโอ้ยเกือบบิงโกจริงต้องหาเวลามานั่งไอ้นี่แล้วนะเก็บของในโกดังเนี่ยมันรกไปหมดเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยเล็กๆน้อยๆเนี่ยเศษนั่นนี่นู่นเนี่ยพวกของพวกเนี้ยต้องมานั่งเซตนั่งอะไรใหม่หมดเลยนะครับเดี๋ยวรอมีเวลาหน่อยตอนนี้ยังไม่มีเวลานะครับเฮ้ยยุ่งจริงๆเกิดเป็นลุงเหม็นเนี่ยเหลือเสื้อวะลูกค้าที่เครื่องคิดเงินได้เลยครับมาแล้วครับมาเลยจ้าเจ๊มาเลยครับเรียบร้อยผมอยากรู้ว่าผมสามารถจ้างพนักงานได้อีกเมื่อไหร่อ๋อนี่ค่าใช้จ่ายพนักงานทั้งหมดโอเคได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วแล้วผมจะจ้างคุณต่อไปยังไงอ่ะคุณต้องอัพเกรดสถานีของคุณก่อนอ๋อตอนนี้ผมเลเวล3อยู่คุณผู้ชมถ้าผมอัพเลเวลอันนี้ได้ไหมไม่ได้เลยว่าต่ำไปถ้าผมอัพเลเวล4เลเวล5เนี่ยผมก็จะสามารถปลดล็อกรถพ่วงได้นะครับผมแล้วก็จะเพิ่มคนงานนะครับผมในส่วนของรถพ่วงได้คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ใช้เวลาหน่อยนะครับเราจะกู้เงินไหมเราไม่ต้องกู้อยู่แล้วเรามีเงินเนี่ยเรามีเงินอยู่แล้วนะครับชั้นวางเนี่ยผมว่าจะซื้อชั้นวางเพิ่มอยู่นะครับอะไรคือคาแคร์เฮ้ยผมมีแท่นวางคาแคร์เฮ้ยขนาดใหญ่ไปเลยอยากรู้ว่ามันคืออะไรคาแคร์ชั้นวางคาแคร์ไหนวางไหนได้วางนี้ได้ปะว้าวหรือวางตรงนี้ตรงนี้ได้ไหมคุณผู้ชมได้ไหมต้องได้แหละทำมาขนาดนี้แล้วโอเคแล้วผมใส่อะไรไอ้เหี้ยกูผิดเหลือเชื่อความรีบเนี่ยบางครั้งก็ทำให้เราหล่นนะครับอ๋อนี่ไงเดี๋ยวเราซื้อของมาวางไงคุณผู้ชมรู้แล้วเอาแหละเริ่มพัฒนาคุณผู้ชมผมจะเป็นปั๊มที่มีทุกอย่างที่จะพร้อมบริการลูกค้าที่น่ารักทุกคนแค่นั้นแหละไม่ช่วยแล้วอยู่แต่ผมไม่จ่ายค่าแรงของลูกน้องผมก่อนนะครับจ่ายเลยละกันเองมันขยันนะแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะมีเวลาพักด้วยนะคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมซื้อของก่อนซื้อของเหรอเราขยันมาเก็บหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเราซื้อของเลยสินค้านะครับเป็นนี่คาแคร์ว้าวนี่ได้ไหมสีเขียวๆนี่น่าจะดีกว่าไหมโอเคสั่งซื้อเลยคุณผู้ชมอุ้ยไม่พอว่ะแต่ลองอย่างละหนึ่งพอนะ
เอออย่างละหนึ่งไปก่อนนะครับผมโอเคโอเคโอเคครับโอเคครับทำเนื้อทำความสะอาดนิดนึงครับคุณลูกค้าก็เดี๋ยวเก็บขยะแป๊บนึงครับผมขยะเยอะครับลูกค้าครับมาเลยจ้ามาเลยพนักงานผมใกล้ได้เวลาพักแล้วนะครับเท่ากับเนี่ยนะครับผมเวลาที่พนักงานพักเนี่ยเราก็ต้องไปจัดการจุดนั้นแทนนะครับผมไม่งั้นเนี่ยลำบากเนี่ยโอเคโอเคก็ดีนะอย่างน้อยมันก็แบบเข้าใจป่ะมันไม่เหมือนลุงเหม็นคาเฟ่ตรงที่ว่าพอมีพนักงานเนี่ยลุงเหม็นแกก็ว่างคือแกแบบแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะในแต่ละวันน่ะนึกออกใช่ไหมพนักงานแกทำงานแบบแทบจะ24ชั่วโมงอ่ะร้านลุงเหม็นนะนะแต่นี่เนี่ยมันต่างออกไปนะครับนี่รถขยะมาเก็บแล้วโอเคเดี๋ยวเราต้องสั่งน้ำมันเพิ่มนะผมว่าน้ำมันผมจะหมดอีกแล้วเนี่ยสั่ง200สั่งซื้อไปน้ำมันจะหมดนะครับวันนี้เราเก็บขยะมาเก็บของและไอ้ที่ผมสั่งของไปมาอย่างอ้ามาพอดีมาพอดีเลยรักกันไหนดูในกระเป๋ามีอะไรไหมฉันวางสินค้าชิ้นส่วนนี่ไงเพียบเพียบเลยเพียบเลยเดี๋ยวเราเอาไปใส่กันคุณผู้ชมขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากมากครับคุณลูกค้าสักครู่ครับผมบีบแป้ทำไมเนี่ยวิ่งเหลือเชื่ออะไรวะเนี่ยมึงอะไรอยู่นี่มันคืออะไรวะคุณผู้ชมสงสัยแต่พาที่แล้วแหละความสะอาดโอ้โหสภาพห้องน้ำนี่คือสภาพห้องน้ำเหรอเนี่ยทำไมห้องน้ำมันสภาพมันน่ากลัวได้ขนาดนี้กูคนนึงอ่ะที่ไม่กล้าเข้าครับใครจะเข้าก็เข้าครับกูไม่เข้าแล้วคนนึงอ่ะมาแล้วครับลูกค้าขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับลูกค้าเต็มไปหมดเลยว่ะแต่เราไม่ลืมงานหลักของเรานะคืองานงัดรถนะคุณผู้ชมอันนี้ง่ายนิ่มๆอันนี้นิ่มไปอุ้ยเสียงเด็กไอเด็กเป็ดนั่นอีกแล้วแน่เลยคุณผู้ชมมันมาป่วนโหยากว่ะใกล้แล้วอันนี้หนึ่งอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะอะไรวะเนี่ยโอ้โหไอเด็กแหวกโอ้โหกูเอาอะไรปลามึงดีวะเนี่ยโอ้เวแล้วคุณผู้ชมเวแล้วไอเด็กเป็ดไอเด็กเวนั้นไปไหนวะนี่นี่วัวถุงขยะปลาอยู่ไหนไอเด็กเวนไอจ้าเดี๋ยวกูจะตบให้นะมึงจะไปเอาไม่ใช่ให้ลูกค้ากูดีวะโทษครับไอเด็กเวมันหายไปไหนจ้ามึงตบแม่งให้ดิเปรตไอ้แม่งเอ้ยมันโคตรปวดเลยคุณผู้ชมไอเด็กคนนี้ดูดิปลาสวยๆของผมเนี่ยจะต้องมาลงอีกแล้วเหลือเชื่อวะนั่งเงียบเรียบร้อยเด็กคนนั้นมันจุ๋ยมันตกไปเห็นเลยคนนั้นวันนี้ไม่มีทัวร์จีนมาลงนะปกติจะมีทัวร์จีนมาลงตลอดนะลุงเหม็นสเตชันเนี่ยนะครับไปแล้วจ้าทำคนเดียววุ่นวายจริงๆขอบคุณมากครับเฮ้ยตอนนี้ผมมีเงินเท่าไหร่นะ 1,250 ได้เดี๋ยวสั่งของมาอีกทำความสะอาดนิดนึงโอเคครับเรียบร้อยหมดนะดูตรงนี้หน่อยเอาของขึ้นชั้นหน่อยนะครับนี่ลูกค้ามาซ่อมได้ใส่เลยหูหมดเลยคุณผู้ชมใส่เลยเดี๋ยวเราจะต้องสั่งนะคุณผู้ชมนะนี่หมดแล้วนะเหลือกี่อันเนี่ยอุ้ยแต่นี้เหลือเยอะอยู่ก็ใส่เลยเดี๋ยวสั่งเลยเดี๋ยวเขาจะเอาไปปากต่อปากว่าเฮ้ยร้านลุงเหม็นหรอไม่มีปัญญาอย่านะอย่าไปซื้อร้านลุงเหม็นกันนี่ไม่ได้เฮ้ยไม่ร้านลุงเหม็นดิปั๊มลุงเหม็นไอ้ปิ๊มเนี่ยมันก็เบอร์เชิญครับโอ้ช่างผมจะไม่ไหวแล้วว่ะคุณผู้ชมช่างผมสภาพไม่ไหวแล้วว่ะไปต่อเรื่อยๆขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับกูต้องมานั่งทาสีใหม่เด็กนรกเจอพ่อเจอแม่ต้องจะกระทืบพ่อกระทืบแม่ด้วยแม่งเอ้ยเสียเวลากูด้วยเนี่ยแทนกูเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเนี่ยต้องมานั่งทาสีร้านใหม่ไม่ใช่เรื่องไม่ได้เด็กแปลกเลยโอเคเก่งนิ้วแทบหลุดมาแล้วครับโอเคเรียบร้อยสภาพถุงขยะขอแม่นเหม็นเนาะลงพอดีดูก็รู้ว่าลงนะครับดูไกลๆยังรู้เลยว่าลงนะครับผมไปทำงานที่เรารักคุณผู้ชมงัดรถฮะนี่กูงัดต่อหน้าเจ้าของด้วยแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละ
าแล้วครับมาแล้วครับโอ้ยแม่งยุ่งชิบหายแล้ววะมาโอเคขอบคุณมากครับอุ๊ยขอมาส่งยังที่ผมสั่งของคาแคร์ไว้ผมสั่งของคาแคร์ไว้ป่ะไปดูดิหรือว่ายังไม่ได้สั่งเมื่อกี้นี่ไงนี่ไงลูกค้าอยากจะมาลองซื้ออะไรเนี่ยมีทุกอย่างจริงๆนะจริงๆลุงเหม็นสเตชันเนี่ยนะครับผมพร้อมฮะมาซ่อมรถมากูทำเองลูกจ้างไม่อยู่กูทำเองแม่งลูกจ้างพักเป็นคนเดียวมั้งกูไม่ต้องพักมั้งไอ้เปรตโอเคฝั่งไหนโอเคฝั่งนู้นหมดเลยมากูเองมาทุกคนกูเองเหมือนเดิมกูคนเดียวอีกแล้วนะครับผมแทบจะทำทุกอย่างนะครับกูเองคุณผู้ชมกูเองอีกล้อนึงโอเคขับเป็นไงให้ยางพังไว้เปรตด้วยเอาโอเคมากูเองกูเองกูเองเร็วมาใส่เข้าไปซ่อมเรียบร้อยคุณลูกค้าเสร็จแล้วครับเชิญครับผม150ขอบคุณมากครับลูกค้าครับทีหลังไม่ต้องฮะแม่งมากันบ่อยๆกูทำงานไม่ทันครับเหลือเชื่อว่ะนี่โยนแบบข้างหลังแบบเท่ๆแล้วลงด้วยนะมาแล้วครับคุณลูกค้าถ้าไม่ทันเลยวายโอ้คุณลูกค้าซื้อของไปล้างรถใช่ไหมครับขอบคุณมากครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับคุณลูกค้าครับลุงเหม็นจะบ้าอยู่แล้วลุงเหม็นจะบ้าอยู่แล้วไม่ไหวแล้ววายขอมาเข้าโกดังอีกกำลังไปมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพักให้สบายนะคุณลูกน้องเดี๋ยวกูทำเองขอให้มึงพักอย่างมีความสุขนะหัวหน้ามึงเหนื่อยเองไม่เป็นไรนะครับเชิญเอาเลยอยากพักไม่ต้องตื่นมาดูฟ้าดูตอนนี้ดูตะวันให้เปรตเลยมีแปลไหมวะมาโอเคมีอะไรเราซื้ออีกชั้นวางมาอีกหมวกอ๋อยังไม่ได้อ๋อนี่ไงหนังสือพิมพ์ไหมหนังสือพิมพ์เอาด้วยไอศกรีมเอาด้วยเอาทุกอย่างนะครับสั่งมาเก็บขยะก่อนนะครับเนี่ยผมอยากอัพพวกไอ้นี่มากเลยอ่ะไอชั้นเก็บของอ่ะแต่ว่าอัพไม่ได้อ๋อนี่ไงอัพโอเคคราวนี้แหละเราสามารถเก็บได้มากขึ้นคุณผู้ชมเฟี้ยวและหนึ่งผมอัพได้ปะอันนี้อัพได้ปะอัพได้ปะโอ้โหอัพให้หมดมีอีกไหมไม่เงินกูมีอีกไหมมาแล้วครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับสำรวจแป๊บนึงดูดิมีอะไรพังบ้างพี่มามีอะไรพังมีล้อมีรอยขีดข่วนมีล้อกับรอยขีดข่วนสักครู่นะครับลูกค้าเอาน้ำมันแป๊บนึงครับลุงเหม็นทำคนเดียวเลยไม่มีลูกน้องช่วยเลยเหนื่อยใจโอเคต่อไปล้อ2อันอุ๊ยล้อหมดว่ะคุณลูกค้าทำไงดีอ่ะคุณลูกค้าล้อหมดว่ะขายแล้วล้อหมดเหรอคุณผู้ชมทำไงดีวะออกมาแล้วผมสั่งล้อไปยังวะนี่ไงสั่งไปแล้วผมก็ว่าอยู่ผมว่าผมสั่งล้อไปแล้วลุงเหม็นแกไม่เคยพลาดหรอกนะเรื่องแบบนี้นะครับถอดออกมาวู้ฮู้วู้ฮู้ใส่เข้าไปใหม่นัวเรียบร้อยครับคุณลูกค้าขอบคุณมากครับเก็บล้อก่อนเก็บก่อนนะครับผมเชิญครับคุณลูกค้าขอบคุณมากครับครับปั๊มน้ำมันก็มาเอ้ยช่างซ่อมผมพักผ่อนเสร็จแล้วขอบคุณนะที่มึงพักผ่อนเสร็จแล้วอะได้มาช่วยกูทำมาหาแดกมั่งชิบหายกูทำคนเดียวเลยเหลือเชื่อว่ะแล้วกูงัดรถงานหลักกูแล้วงานหลักงัดรถเนี่ยอีกนิดเดียวได้เลยอันนี้ชัวร์ไม่ได้นิดเดียวมันเกินว่ะไม่ยากเกินความสามารถลุงเหม็นแค่นั้นแหละแล้วไอ้เหม็นมันรวยเลยอ่ะมันจะงัดจนรวยอ่ะแค่นั้นแหละลูกค้ารอมันก่อนมันของัดรถก่อนไอ้เหม็นน่ะโอ้ยนิดเดียวก็บอกแล้วไอ้เหม็นมันงัดจนรวยแค่นั้นสกิลโจรมันอ่ะอัปเกรดตอนเนี้ยเหลือเชื่อว่ะมาละปีเขาให้ขอบคุณมากครับมาแล้วจ้าลูกค้าแม่งเอ้ยทำคนเดียวเลยเหลือเชื่อมาเลยยูฮู้
ท่านผู้ชมวันนี้โคตรยุ่งเลยว่ะคือผมต้องมีลูกน้องเนี่ยประมาณ 3-4 คนคุณผู้ชมซึ่งมันจะต้องใช้การอัปเกรดต่างๆนะคุณผู้ชมนะเห็นไหมอัปเกรดไม่ได้นะครับผมต้องทำเควสให้เสร็จก่อนจะอัปเกรดได้นะครับมาเรียบร้อยขอบคุณมากครับวิ่งเควสแม่งเยอะมากคุณผู้ชมเห็นไอ้เควสด้านซ้ายไหมไปเรื่อยๆแล้วกันนะลูกเหม็นนะอยู่กับผมนานๆนะครับผมอีกนานเลยคุณผู้ชมนะครับกว่าเสร็จนู่นเสร็จนี่นะครับผมลูกค้าที่ลงรถเดี๋ยวลูกค้าเอาน้ำมันก่อนนะครับเฮ้ยแล้วไอ้ช่างมึงจะโอ้โหมึงจะนอนไปถึงไหนวะฮะมึงจะนอนไปถึงไหนวะกูถามจริงฮะรายงานด่วนเลยไปซ่อมรถเลยโอ้ยแม่งพักชิบหายกูเนี่ยเป็นเจ้าของร้านกูยังไม่พักเลย มาไหมมันมาเองวะมันมาซ่อมรถยังโอ้โหมันยังนอนอยู่คุณผู้ชมเหลือเชื่อกับมันไม่ล่ะเอ้าดูดิไปแม่งเลยกูทำเองได้ไหมเหลือจะเชื่อลูกน้องสบายจริงๆนะครับหัวหน้าทำเองไม่เป็นไรมึงกินเงินเดือนไปแค่นั้นแหละเดี๋ยวกูทำเองเฟรได้โอเค2ล้อล้อไหนล้อนี้เดี๋ยวเจ๊ไปขับยังไงให้มันพังได้ขนาดนั้นแต่ผมงงใจเจ๊ว่ะมาไปแล้วก็อีกล้อหนึ่งใช่ไหมที่เห็นฝั่งโน้นได้เลยครับเจ๊ได้เลยครับไม่คิดผมบ่นเลยเล่นเจ๊ไม่มีอะไรโอ้ยเหนื่อยมีลูกน้องก็ใช่ว่าจะไม่เหนื่อยนะคุณผู้ชมนะลูกน้องแม่งมีพักนะครับผมแต่เจ้านายอย่างเราไม่มีพักดีกว่าเกมขอบคุณมากแค่นั้นแหละเก็บเชิญเจ๊เชิญเสร็จแล้วไปไหนก็ไปปะโอ้โหกูทำไงทันนะน้ำมันก็จะหมดยังไม่ได้สั่งน้ำมันเลยนะคุณผู้ชมแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมสั่งน้ำมันก่อนน้ำมันจะหมดแล้วครับจัดส่งจัดหาน้ำมัน500เลยได้ไหมนี่แหละมาแล้วโทษทีเจ๊โทษทีนี่ก็รีบสุดกำลังแล้วเจ๊เราสามารถอัปเกรดปั๊มได้ไหมคือผมอยากอัพเลเวลสูงกว่านี้คือผมต้องมีเงิน 1,000 ด้วยคุณผู้ชมอ๋อมีเงิน 1,000 เนี่ยผมจะสามารถอัปเกรดได้เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราขยันหน่อยคุณผู้ชมเพื่อที่จะได้จ้างลูกน้องเนี่ยนะครับให้มาช่วยงานเฮ้ยแล้วทำไมลูกน้องกูไม่มาทำงานวะพักเสร็จแล้วไม่ใช่หรอหรือผมยังไม่ได้จ่ายเงินมันอาจ่ายเงินแล้วอะแสดงสถิติอะเริ่มคุยไลค์ไปทำงานขอร้องล่ะนะครับผมไปทำงานนะครับไปทำงานช่วยงานบ้างมาเรื่อยคือต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยการเจริญเติบโตของเกมเนี่ยนะครับผมมันยากมากกว่าร้านลุงเหม็นนะครับเพราะว่าสิ่งที่มันจะต้องทำเนี่ยมันเยอะมากๆคุณผู้ชมมันไม่เหมือนร้านลุงเหม็นที่เราแบบซื้อคอมเสร็จปุ๊บโอเคเฝ้าร้านอย่างเดียววิ่งไปซื้อคอมวิ่งไปอัปเกรดคอมอะไรอย่างเงี้ยแต่เกมนี้มันไม่ใช่เว้ยเกมนี้แบบสิ่งที่ต้องทำมันเยอะมากอะคุณผู้ชมนี่แบบขอบ่นหน่อยนะแต่ก็ลุงเหม็นก็สู้ครับสู้เพื่อให้เรารวยขึ้นนะครับผมแต่มันก็มองอีกมุมเนี่ยมันก็เป็นความท้าทายเหมือนกันนะมองอีกมุมนะมันเป็นความท้าทายครับแบบได้ทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยมาวางให้หมดครับอุ้ยนี่มีไอติมขายด้วยคุณผู้ชมเอาสิไอติมวางนี้ได้ไหมได้ไหมโอเคยังไม่มีของครับเดี๋ยวเราสั่งของก่อนคุณผู้ชมสินค้าก็จะมีไอติมนะครับไอติมสั่งไอติมเลยสั่งซื้อไอติมนะครับแล้วก็ซื้ออะไรอีกหนังสือพิมพ์ดีไหมหนังสือพิมพ์ก็ดีนะครับนี่เดลินิวไทยรัฐนะฮะแต่เด็กยุคนี้น่าจะไม่ทันแล้วนะครับเดลินิวไทยรัฐอะไรอย่างงี้โอ้โหท่านผู้ชมคือมันเต็มมากอ๋อไม่ได้ผมอยู่ระหว่างการจัดซื้อนะครับผมก็เลยยังซื้อไม่ได้โอเควันนี้ก็เป็นการทำภารกิจนะคุณผู้ชมนะใช้ชีวิตนะครับกับที่ร้านลุงเหม็นไม่ใช่ร้านลุงเหม็นเด็กปั๊มลุงเหม็นกูชอบเรียกผิดตลอดเลยเหลือเชื่อว่ะคือถ้าผู้ชมดูดีๆเนี่ยนะครับผมจะรู้เลยว่าเกมนี้เนี่ยมีความวุ่นวายนะครับแล้วก็ยากมากกว่าเปิดร้านเกมเยอะเลยนะครับเพราะสิ่งที่ต้องทำเนี่ยมันเยอะกว่ามากนะครับคุณผู้ชมแต่ผมสนุกนะผมรู้สึกสนุกนะครับไม่ได้บอกว่าร้านลุงเหม็นไม่สนุกนะมันก็สนุกนะครับผมแต่ว่ามันสนุกกันคนละแบบอันนี้มันจะออกแนววุ่นวายเหนื่อยนะครับยอมรับเลยว่าเหนื่อยวุ่นวายชิบเป๋งนะครับอีลุงตุงนางมั่วซั่วตัวเหล่งไม่หมดเลยนี่มาส่งยังของยังไม่มาส่งนะครับโยนไปเลยไกลๆอ๋อขอโทษ
ู่เว้ยฟางฟางอ่ะเก็บเอาลงด้วยเมื่อกี้อย่าโยนมั่วนะโอ้โหแม่งลงด้วยโคตรแม่นเลยเหลือเชื่อคุณผู้ชมวู้โอเคเรียบร้อยขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับเดี๋ยวพาร์ทไหนเนี่ยผมต้องหาเวลานะครับผมมาเก็บของพวกนี้แล้วมันเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมดูดิเนี่ยของมันเต็มไปหมดเลยนะครับมันรกนะไม่ใช่อะไรหรอกมันรกมากนี่เนี่ยเนี่ยไม่ก็โยนทิ้งก็ไม่ได้เนี่ยอยู่งั้นอ่ะเออแม่งคาอยู่งั้นอ่ะเต็มไปหมดเลยนะครับของเนี่ยลงตุงนังหมดเดี๋ยวต้องหาเวลานะครับหาเวลามาเก็บตรงนี้นะครับลูกค้าที่เครื่องคิดเงินลูกค้าปั๊มน้ำมันเออมึงมาพร้อมๆกันเลยกูจะได้ตายไงครับผมสวัสดีคุณตำรวจบุหรี่ดูดให้ปอดแตกเลยคุณผู้ชมมาแล้วครับเรียบร้อยขอบคุณมากครับคุณลูกค้ามาขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับที่เราโชคดีนะที่เรายังมีแบบมีพนักงานคนนึงเนี่ยนะครับไม่งั้นคือผมบอกเลยว่าเราตายนะครับตายแบบซีอย่างเขียดนะฮะตอนนี้เรามีเงินเท่าไหร่แล้วคุณผู้ชมเฮ้ยเรามีเงินเท่านี้แล้วผมกู้เงินได้ป่ะผมกู้เงินเลยได้ป่ะนี่เมื่อกี้ผมลองกู้เงินมาแล้วคุณผู้ชมกู้เงินมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราอัพเกรดปั๊มเลยได้ป่ะยังไม่ได้ต้องมีน้ำมันเท่าไหร่อ่ะเสร็จสิ้นความท้าทายเพิ่มเติมเพื่ออัพเกรดปั๊มน้ำมันโอ้ยเย็ดเค้ซึ่งไอ้เควสอยู่ด้านขวานะครับผมไม่รู้จะทำกี่ชาติถึงจะเสร็จนะครับเหลือเชื่อจริงเฮ้ยมาโอเคขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับเจริญนะทำความสะอาดร้านนิดนึงมาเลยเพ่มาเลยโอ้ยตามเควสคุณผู้ชมผมต้องเล่นอะไรบ้างวะน่ะเควสแม่งยากมากเออแล้วมันไม่เหมือนลุงเหม็นคาเฟ่ตรงที่มันมีเควสให้ทำแล้วเควสลุงเหม็นน่ะมันง่ายแต่เควสเกมนี้มันยากมันไม่ได้ยากที่เลยมันเยอะนะครับรถยนต์ที่ต้องใช้น้ำมันคือผมต้องเติมทั้งหมดเนี่ย45คันนะครับบริการลูกค้านะครับผม100คนคือผมต้องคิดเงินน่ะ100คนนะคุณผู้ชมคิดสภาพเอาแล้วกันกูตายก่อนแล้วก็บริการซ่อม10ครั้งนะครับได้ทิป40ครั้งคุณผู้ชมโอ้โหเควสไม่โคตรยากมันไม่ยากมันเยอะนะครับเควสแม่งเยอะมากคุณผู้ชมจะตายก่อนดีก่อนมันจะเสร็จเนี่ยนะครับผมอ้าวอะไรวะเนี่ยจะต้องเรียกโอเคลงพอดีเชิญครับอันนี้ผมนี่ได้ไหมความสะอาดได้ไหมไม่น่าได้กว่าเราจะผ่านเควสนี้นะครับผมโอ้โหแม่งผมจะต้องใช้เงินที่กู้มาด้วยนะคุณผู้ชมเงินกู้เรายังไม่ได้ใช้มึงเราจ่ายเงินกู้เลยคุณผู้ชมนะครับเราจ่ายเงินที่กู้มาเลยหูหาเรื่องให้เสียดอกเล่นร้อยหนึ่งเมื่อกี้ต้องใช้เวลาครับกว่าที่จะปั๊มนี้เนี่ยมันจะเจริญเติบโตนะคุณผู้ชมนะเนี่ยเราสามารถที่จะซื้อที่จอดเพิ่มได้นะครับผมซื้อห้องน้ำเพิ่มได้นะคุณผู้ชมนะห้องน้ำมาซื้อไปเลยให้ลูกค้านะครับยังไงมันก็ดีอยู่แล้วนะฮะนี่สามารถเพิ่มหัวจ่ายได้อีกนะครับผมแค่นี้ยังวุ่นวายไม่พอเพิ่มให้มันวุ่นวายมากกว่านี้ปิมเออตายไปเลยมาโอเคเหนื่อยมาไอติมมาส่งแล้วนะครับเราเอาไอติมมาเรียงกันอ๋อไม่ได้หรอเต็มหรอแค่นี้หรออ๋อไม่มีสินค้าอ๋อเมื่อกี้ผมสั่งมาแต่ไอติมไงคุณผู้ชมที่จัดส่งนะครับอีกอันนึงจะเป็นหนังสือพิมพ์นี่เราซื้อหนังสือพิมพ์มาได้ไหมโอเคสั่งซื้อหนังสือพิมพ์ไปนะครับพนักงานรอไปก่อนนะครับเรื่องอะไรต่างๆก็คงจะต้องใช้เวลามากกว่านี้นะครับชั้นวางโอเคเราซื้อจะครบแล้วนะครับเครื่องไม้เครื่องมือเรียบร้อยจดหมายเคลียร์นะครับเหนื่อยถังขยะเต็มเอาเดี๋ยวผมจะต้องเรียกรถขยะมาอีกนะครับผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะเล่นให้มันจบเควสนี้ไปเลยไหมแล้วก็พาร์ทหน้าเนี่ยมันจะได้แบบมีความอัปเกรดมากกว่านี้นะครับคือ2พาร์ทแล้วอะที่เราแทบที่จะไม่ได้อัปเกรดอะไรร้านเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเควสไม่งั้นเนี่ยไหนคลิปวิดีโอมันจะนานจนเกินโอ๊ชิบหายเอ้ยโลกเยอะฮะเควสมันเยอะมันเหมาะกับการสตรีมเล่นมากกว่าไอ้เกมเนี่ยผมว่านะเหมาะมากกว่าทำคลิปนะครับโอเคครับผมพาร์ทนี้ก็แต่เพียงเท่านี้ละกันมันแทบจะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับผมอาจจะไปนั่งเล่นนะครับให้มันแบบผ่านเควสนี้ไปก่อนดีกว่า
นะครับคือเควสมันนานมากท่านผู้ชมดูดิ100ครั้งอ่ะนะครับผมบริการลูกค้า100ครั้งอ่ะโอ้โหตากูฉีกก่อนแค่นั้นแหละงั้นเดี๋ยวเจอกันนะครับผมกับลุงเหมนสเตชั่นในพาร์ตต่อไปวันนี้ขอบคุณมากครับThank you.